ครับผมอันนี้คือเครื่องที่ว่าผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็คือเตรียมที่จะส่งกลับเนาะก็สําหรับเครื่องนี้ครับของคุณมูฮัมหมัดที่ว่าอยู่สงขลานี่ก็จะนานหน่อยเนาะผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือปรับจุนเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปทําคลิปก็คือว่าผมจะทําคลิปให้ดูด้วยเนาะจะลองไปตัดไม้ผ่าไม้ดูให้ดูสักนิดนึงเนาะตลอดของคุณมูฮัมหมัดก็วันนี้ก็ไม่ทันเนาะครับวันนี้ไม่ทันเพราะว่าผมไปธุระเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสักเมื่อสักครู่นี่เองครับก็มาซ่อมตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วเหมือนกันครับคุณมาวินก็ซ่อมเสร็จแล้วเนาะคุณมาวินเดี๋ยวจะส่งกลับให้คุณมาวินบอกว่าทำคลิปให้หน่อยก็คือว่าจะทำคลิปให้ด้วยครับสรุปก็คือพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปให้ด้วยครับของคุณมูฮัมหมัดก็จะทำคลิปตัดไม้ผ่าไม้ให้ดูด้วยครับแล้วก็ของคุณมาวินด้วยเนาะแล้วก็ของคุณสมนึกนะครับนี่ครับผมอันนี้นะครับผมยังไม่ได้ประกอบครับก็คือว่าผมไปปรับจูนแล้วก็ไปลองเครื่องเมื่อกี้เสร็จแล้วก็มาวางไว้ก็ว่าจะทำคลิปผู้ที่ฟังก่อนนะครับเนาะเครื่องของคุณสมนึกนะครับที่บอกว่าการเครื่องเร่งเองหรือว่ามันวอดดับสตาร์ทไม่ติดก็คือผมก็แนะนำไปอยู่ว่าให้ลองปรับจูนเครื่องใหม่นะครับบางทีมันอาจมันบางทีเขาเรียกว่าอาการอะไรนะอาการเนาะอาการแห้งอะไรสักอย่างหนึ่งคือว่าน้ำมันมันขึ้นไม่ทันนะครับก็ให้ปรับเครื่องใหม่แล้วก็ปรับจูนใหม่แล้วก็ลองใหม่ก็สรุปก็คือเครื่องของคุณสมนึกนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมาถึงผมก็ปรับจูนเครื่องใหม่แล้วก็สตาร์ทที่ผมถอดมาก็คือว่าผมเช็คดูรวมให้เนาะว่ามีอะไรบ้างผิดสังเกตทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรพังนะเพราะว่าเครื่องนี้ยังใหม่อยู่เนาะซื้อจากผมไปแป๊บเดียวเองยังไม่ได้เป็นไรเนาะยังใหม่อยู่ครับอาการเร่งเองก็เหมือนที่พูดในฟาร์มเมื่อกี้นะครับคุณสมนึกเนาะสรุปก็คือไม่ได้เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูด้วยครับจะลองตัดไม้ให้ดูสักนิดนึงนะครับตัดผ่าไม้ดูนะครับโอเคครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะพูดให้ฟังประมาณนี้นะครับจะแจ้งให้ทราบเนาะ